สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิฉันขอบอกว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาหน้าสดกันเลยทีเดียวใช่ไหมนี่ก็คือเราลงงานผิวมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ทากันแดดครีมกันแดดที่เราใช้ในวันนี้ก็คืออันเนสซ่านะคะหลอดสีทองเห็นไหมว่าใช้จนแบบบูบี้มากคือตัวนี้เนี่ยเรียกว่าใช้มานานมากแล้วก็ดีมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อเนื้อมันก็จะแบบว่าเป็นสีขาวไม่ได้เหลวมากเดี๋ยวเรามาทากันเลยดีกว่านี่ก็คือทาแบบทาในกล้องเลยนะคะกระจกก็ไม่ต้องใช้แล้วจุดนี้ก็จะแต้มไปก่อนให้ทั่วหน้ากันแดดเนี่ยตัวเนี้ยคืออ๋อลืมบอกไปว่าอย่างหนึ่งว่าผิวเราอะเป็นคนผิวค่อนข้างแห้งอะค่ะทุกคนผิวค่อนข้างค่อนไปทางแห้งเลยอะทีนี้เราไม่ค่อยมีปัญหากับการที่รู้สึกว่าทาครีมกันแดดเยอะเกินไปแล้วหน้ามันหรือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าทาเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่ายิ่งแห้งอยู่ดีต่อให้ทาแบบมอยเจอไรเซอร์ชุ่มชื้นเท่าไหร่ก็ตามแต่ที่ฉันก็ยังรู้สึกว่ามันแห้งหรือว่าเรายังแบบทำอะไรไม่ถูกวิธีก็ไม่รู้เดี๋ยวขอทาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะลืมทาคอให้ทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหน้าจะแบบหน้าป้องกันแสงแดดได้แต่ว่าคอดำจะกลายเป็นว่าหน้าลอยเหมือนดิฉันจากที่เราทาครีมกันแดดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะเริ่มมาลงงานผิวกันที่รองพื้นนะคะรองพื้นวันนี้นะคะรองพื้นวันนี้ที่เราใช้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะโจวีน่านะคะรองพื้นของโจวีน่าเบอร์00นี่เดี๋ยวเราบีบเนื้อให้ดูเนี่ยดูอย่างเงี้ยเหมือนจะมีความเหลืองใช่ปะเออดูจะเหมือนมีความเหลืองเดี๋ยวเราลองมาลงบนหน้ากันดูก่อนดีกว่าอันนี้ขออนุญาตใช้กระจกนิดนึงนะคะรอบนี้คือไม่ใช้กระจกไม่ได้เราจะเริ่มแต้มจากตรงนี้ก่อนทุกคนเห็นไหมคะเห็นหรือยังคะทุกคนจะเห็นหรือเปล่ามันจะดูเหมือนมีความเหลืองหน้าเราอ่ะคือบางทีมันจะไปทางขาวซีดใช่ไหมแต่มันก็จะมีแบบตามรอยแดงๆมีอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วดูรองพื้นดูสีเหมือนจะเข้มกว่าหน้าใช่ปะเดี๋ยวเราลองเกลี่ยให้ดูและเราก็จะใช้คู่กับฟองน้ำโจวีน่านี่คือเป็นรุ่นเก่าบอกเลยว่าอันนี้ก็คือดีมากทีนี้ฟองน้ำเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาใช้หลายยี่ห้อมากแบบว่าใช้ตั้งแต่ถูกยันแพงอย่างที่เขาแบบว่าเฮ้ยถูกและดีมีอยู่จริงเราก็ไปลองมาเหมือนกันแต่ก็ไม่รอดจนเรามาเจอฟองน้ำตัวนี้ของโจวีน่าเดี๋ยวเราเคาะเกลี่ยไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่รองพื้นของเราจะแห้งไปกับหน้านะคะนี่ตัวนี้นะคะฟองน้ำของเราคือชุบน้ำเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงทุกคนเห็นปะมันเหมือนมีความเหลืองกว่าหน้าไหมแต่ของจริงมันไม่ได้เหลืองขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราขอลองเกลี่ยให้ทั่วหน้าค่ะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแทบจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็ได้ก็คือกรบมิดไปกับหน้าฉันดีแล้วเดี๋ยวเราลองลงให้ครึ่งหน้าก่อนตาจะมีความลอยๆนิดนึงนะคะทุกคนขออนุญาตใช้มองในกล้องเป็นไงทุกคนอันนี้คือยังไม่ได้ทานะจะเห็นไหมจะเป็นความหน้าแบบมีรอยแดงบ้างมีแบบอะไรอย่างนี้นี่มีรอยสิวตรงนี้นิดนึงด้านนี้คือด้านที่ทาแล้วโอเคขออนุญาตเกลี่ยให้เรียบร้อยกันนะคะเป็นไงทุกคนเดี๋ยวให้ดูหน้าตรงๆนี่คือฝั่งที่ทาแล้วจะถือฟองน้ำอยู่นะคะนี่คือฝั่งที่ทาแล้วนี่คือฝั่งที่ยังไม่ได้ทาโอเคทุกคนเป็นไงเห็นความแตกต่างไหมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมแต่ว่าของจริงก็คือเห็นอยู่นะเดี๋ยวเราขอลงให้เต็มหน้าก่อนนะคะนี่เราขอไปกันแบบเร็วๆเลยแล้วกันนี่นะคะก็คือเต็มหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทุกคนเห็นอะไรไหมคะมันดูขาวว่าคอดิฉันนะคะจากที่ตอนแรกที่เราคุยกันจำได้ไหมที่เราบอกว่าบีบรองพื้นออกมาแล้วมันมีความเหลืองกว่าหน้าแต่ว่าพอเกลี่ยลงไปแล้วเนี่ยขาวว่าคอดิฉันมันทำให้ดิฉันดูหน้าลอยนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาลงคอกันด้วยดีกว่าถ้าเกิดพูดไปด้วยมันก็จะเป็นเสียงแบบว่าเรียกเธอคอได้ก็ได้คอขออนุญาตทองก่อนนะนี่รายการช่องบิวตี้หรือเปิดรายการหรือเปิดเป็นช่องตลกเดียวทุกคนเราจะเหลือรองพื้นอยู่นิดนึงนะคะนี่ไม่เห็นอีกโอเคเราจะมาเอาไว้ลงใต้ตากันแต้มไปที่ฟองน้ำอ๋อเราลืมบอกเทคนิคอย่างนึงเวลาที่เราชุบน้ำใช่ปะฟองน้ำอะเมื่อก่อนอะเราก็จะเป็นสายที่แบบว่าบีบน้ำออกจากฟองน้ำแล้วก็แบบแค่นั้นเลยบีบให้หมาดที่สุดแล้วก็เอารองพื้นเนี่ยแต้มบนหน้าแล้วก็ใช้รองพื้นใช้ฟองน้ำเนี่ยเกลี่ยได้เลยแต่ว่า
พอหลังๆมาเนี่ยก็คือไปค้นพบไม่แน่ใจว่าทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าเขาใช้ทิชชู่เนี่ยบีบน้ำออกจากฟองน้ำออกแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กว่ะแกมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราทาลงไปบนหน้าเนี่ยมันไม่มีน้ำอยู่บนหน้าเยอะเกินไปอะนึกออกไหมคือปกติถ้าเกิดสมมติว่าเราบีบให้มาเฉยๆอะมันก็จะยังมีน้ำเหลืออยู่ในฟองน้ำอีกทีนี้เราก็เลยใช้ทิชชู่เนี่ยบีบมันแบบเนี้ยเนี่ยหยิบทิชชู่มาใช่ปะแล้วก็เอาฟองน้ำชุบลงไปแล้วก็บีบมันอย่างเงี้ยเราใช้ประมาณทิชชู่2แผ่นโอเคนี่เป็นสเต็ปแรกของการลงรองพื้นที่เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกันที่บรัชออนกันเลยค่ะเพราะว่ามันเลอะมากเลยอ่ะมันรู้สึกเหมือนเป็นแบบของปลอมอันที่เราซื้อในเซฟอร่านะคะทุกคนเราซื้อของแท้นะคะบรัชออนของเรานะคะคืออวากราสนั่นเองวันนี้นะคะเราจะใช้สี Diffuse Heat นะคะสีเขาเนี่ยจะมีความเป็นชมพูนะคะแล้วก็แทรกเหมือนแทรกด้วยเป็นลายหินอ่อนนะคะเราจะบอกเลยว่ามันนวมมากมันละมุนมากเวลาทาอยู่บนหน้าเรานะเดี๋ยวขอทาไปด้วยแล้วกันนะคะเมาส์ไปทาไปเนี่ยโมแต่เมาส์แล้วก็ไม่ได้ทาแล้วที่ไม่ได้แต่งเมื่อไหร่จะเสร็จนะคะขออนุญาตขอปัดขอก่อนนี่อ่ะทาในนี้เลยแล้วกันเห็นปะทุกคนเห็นไหมสีมันจะไม่ได้แบบกระเด้งกระโดดว่าแบบตะโกนออกมาว่าฉันคือบัชออนแต่มันคือความแบบความดีทุกคนความนัวความแบบนัวที่ไม่ใช่ผงชูรสนะคะทุกคนความนัวที่ไม่ใช่ผงชูรสแต่คือความนัวบนอัลกราสนะคะนี่อ่ะข้างนี้ยังไม่ได้ทาอ่ะข้างนี้ทาแล้วเป็นไงสองข้างเห็นความแตกต่างไหมนี่นะคะข้างนี้ทาแล้วข้างนี้ไม่ได้ทาขอลองอีกข้างนึงให้ดูอีกข้างนึงนัวมากอ่ะนี่ขอบอกพิกัดแปรงไว้ด้วยนะคะแปรงตัวนี้นะคะ Brush True นะคะแปรงตัวนี้ของ Brush True นี่เราอาจจะเป็นกล้องที่เขาเรียกว่ารุ่นเก่านิดนึงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการแบบเอามือบงมือบังหน่อยไม่ได้แบบโฟกัสรุดรัดรุดเดียวทันใจนะคะทุกคนต้องขออภัยในที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราจะขอลงนี่อ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแดงไปใช่ปะทางแก้ของเราก็คือฟองน้ำเราค่ะฟองน้ำเราเนี่ยที่มันจะลงเหลือแบบความรองพื้นซึมลึกอยู่ข้างในผิวของฟองน้ำเราเนี่ยตบลงไปเอาตบลงไปอีกตบลงไปอีกค่ะนี่มันก็จะแบบละมุนตื่นมาแบบผิวสวยเลยนอนครบ12ชั่วโมงต่อวันตื่นมาผิวเป็นแบบนี้เลยต่อไปนะคะเราก็จะมากันที่นี่เลยอายแชโดว์ของเรานะคะวันนี้เราใช้เป็นของ Intudy House นะคะตัวนี้เป็นตัว9ช่องชื่อมัวลี่หรือเปล่ามัวลี่โรแมนซ์นะคะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสีสวยมากสีสวยทุกอันเลยนะคะสีสวยทุกช่องเลยแต่ว่าเสียอย่างนึงว่าไม่มีกระจกมาให้แต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีกระจกส่วนตัวค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตลงก่อนนะคะวันนี้นะคะสีที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นสีนี้กับสีนี้นะคะจะใช้สีนี้ลงก่อนแล้วก็สีนี้จะเป็นแบบว่ากากเพชรเป็นกากเพชรเอาไว้ทาท็อปด้านบนนะคะเวลาแบบปริ้งๆเราก็ได้แบบกระพริบตาแล้วแบบแบบว่าส่องเข้าตาคนข้างหน้าเราไปเลยนะคะใช้เป็นสีนี้กับสีนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตลงใช้นิ้วลงเลยนะคะเราไม่ใช้แล้วปรงแปลงเนี่ยขออนุญาตทาลงไปคุณเห็นไหมคะเห็นมันดิฉันไหมคะดิฉันก็ไม่เห็นค่ะนี่อะสีตานี่คือไม่ได้โดนใครต่อยมานะคะทุกคนแต่งหน้านะคะไม่ได้โดนใครต่อยยังไม่ได้โดนใครต่อยมาอ่ะเดี๋ยวเราลงอีกสีนึงให้ดูสีที่เป็นกากเพชรนี่เดี๋ยวเราลงสีนี้ให้ดูนะคะเราก็จะใช้นิ้วเหมือนเดิมนิ้วเดิมด้วยบางทีนี่ป้ายลงไปยังไงแม่ป้ายลงไปแบบนี้ไงทุกคนหน้าดิฉันเหมือนโดนใครต่อยตามาไหมก็จะคือมีความว่าเป็นสีชมพูทั้งหน้าแล้วทั้งบลัชออนทั้งอายแชโดว์เดี๋ยวขอลงอีกข้างนึงเลยดีกว่าอันนี้เราจะขอไปกันแบบเร็วๆ A few minutes later ค่ะทุกคนและตะกี้กล้องของเราอยู่ดีๆก็ได้ดับไป
ก็ขึ้นว่าจริงๆขึ้นนานแล้วแหละแต่เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจกับว่าเฮ้ยมันน่าจะอยู่ได้จนถึงแบบเราถ่ายจบเนาะแต่คืออยู่ดีๆก็ขึ้นว่าความร้อนของกล้องขึ้นแล้วก็ดับไปเลยดับไปเลยแล้วก็เลยต้องปิดไปแป๊บนึงแล้วก็อาจจะกลับมาใหม่โดยที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมคลิปมันดูไม่ประติดประต่อกันเพราะเหตุนี้แหละค่ะเพราะว่ากล้องของเรานั้นดับไปนั่นเองค่ะความร้อนขึ้นจนกล้องดับไปเลยเยี่ยมไม่อยากให้เราทำใช่ไหมพูดเธอไม่อยากให้เราทำใช่ไหมเธอถึงทำกับเราแบบนี้เดี๋ยวโดนต่อค่ะทุกคนเราจะมาเดี๋ยวก่อนที่แสงจะหมดเราต้องรีบถ่ายก่อนนะคะขอกล้องลูกรักของฉันเนี่ยทรยศเมื่อกี้เพิ่งว่ากันไปเองอะ flashback ไม่อยากให้เราทำใช่ไหมพูดเธอไม่อยากให้เราทำใช่ไหมเธอถึงทำกับเราแบบนี้เดี๋ยวโดนมาค่ะข้างนี้ลืมไปหมดแล้วทำอะไรต่อไม่เสร็จสักทีตะกี้ข้างนี้นะคะลงไปแล้วเป็นสีแมทสีนี้นะย้ำอีกทีสีนี้แล้วเดี๋ยวจะลงสีนี้ทำไมสองข้างมันเริ่มดูไม่เท่ากันแล้วโอเคน่าจะโอเคแล้วแหละต่อไปเราก็จะลงคิ้วกันลงคิ้วของเรานะคะวันนี้มาสคาร่าคิ้วของเรานั่นก็คือMaybelline นะคะไม่ใช่ Maybelline อ๋อ Maybelline ถูกแล้วชอบจำสับสนระหว่าง Maybelline กับ Royal นะคะตัวนี้ก็คือ Maybelline Fashion Brow นะคะ Color Drama Mascara ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์บอกนะคะไม่มีเบอร์บอกจริงๆหาทั่วแล้วคือเราเป็นคนไม่เขียนคิ้วปกติก็คือปกติเป็นคนที่คิ้วเยอะใช่ไหมก็จะแค่ไปแว็กออกให้มันแบบเป็นทรงแล้วก็จะปัดสมาร์ทคาร่าเท่านั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็คือหลังจากล็อกดาวน์ใดๆแม้ห้างจะเปิดแล้วดิฉันก็ยังไม่ได้ไปนะคะยังไม่กล้าไปขอเวลาอีกแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ใช่แบบผ่านไปอีกไม่กี่วันปิดใหม่โอ้นี่ทางไปเลยรอบแรกถ่ายนี้ก่อนถ้าปัดไปงี้ก่อนไปข้างหลังไปตามเส้นคิ้วอย่างนี้นะรอบแรกแล้วก็ปัดย้อนกลับมาอีกหนึ่งทีปัดย้อนกลับมาเพื่อให้มันแบบมันติดมากขึ้นแล้วก็ปัดกลับไปให้มันเรียงกลับไปเหมือนเดิมแค่นี้แหละทุกคนอาจจะดูเข้มใช่ไหมมันก็เข้มแหละโอเคแล้วปัดอีกข้างนึงปัดไปก่อนหนึ่งทีก่อนไปตามเส้นของคิ้วนะคะก็ปัดย้อนกลับไปคิ้วอาจจะดูลกๆหน่อยนะเพราะว่ากันเองแล้วก็กันเองอะค่ะเป็นแบบสบายๆชิลๆแบบเป็นกันเองไม่ใช่นะคะคือกันคิ้วค่ะกันคิ้วเองแล้วมันอาจจะดูแบบไม่ได้เรียบร้อยเท่ากับการที่เราไปแว็กที่ร้านอะไรเงี้ยเขาจะถ้าแว็กที่ร้านเนี่ยเขาจะเก็บรายละเอียดกริปมากกว่าเราเยอะมากเดี๋ยวเราปัดคิ้วก่อนเดี๋ยวแต่งหน้าไม่เสร็จสักทีนี่ก็ปัดย้อนกลับมาแล้วก็ปัดกลับไปอีกรอบนึงให้มันกลับมาเป็นทรงเดิมโอเคคิ้วก็จะดูชินจังก็จะดูเป็นชินจังจำแก่นมากขึ้นนะคะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะเหลือขั้นตอนทาลิปแต่เราขอสารภาพอย่างนึงว่าเราลืมทาลิปมันก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้าจริงๆเราควรจะทาลิปมันทิ้งไว้ก่อนแล้วก็แบบให้มันซึมลึกเข้าไปข้างในนะคะแล้วเราก็ค่อยทาลิปแต่ทีนี้เราลืมไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นวันนี้ลิปที่เราจะเลือกใช้นะคะจะเป็นลิปตัวที่ไม่แห้งจนเกินไปจะเรียกว่าค่อนข้างให้ความชุ่มชื้นกับปากได้ดีเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Bobbi Brown นะคะตัวนี้ชื่อสีว่า Trailblazer ทาเลยค่ะตัวนี้เนี่ยสี Trailblazer นะคะจะเป็นความแบบขออนุญาตทาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเนี่ยเห็นป่ะพอเราง่ายทาลิปมันอะปากก็จะแตกน่ากลัวมากเฮ้ยในกล้องอาจจะดูแบบชมพูแป้นแหลนมากแต่ความจริงคือสีเขาจะมีความแบบชมพูแบบชมพูความกุหลาบมีความชมพูที่อมแดงนิดอมแดงนิดไม่ติดส้มตัวเรารู้สึกว่าไม่ติดส้มแล้วเราก็ชอบทาแค่ข้างในแล้วก็เกลี่ยออกมาเป็นไงคะทุกคนเป็นไงคะทุกคนพอได้ไหมคะสำหรับสีนี้นะคะสีTrailblazer นะคะแล้วปกติเขาโพสท่ายังไงหรอเขาโพสท่าในแบบว่าเหมือนจะกินลิปแล้วค่ะตอนนี้เหมือนจะกินลิปอย่างนี้นะคะอ่ะฮะเข้าใกล้อีกนิดนึงโอเคเขาโพสกันยังไงหรอคะดิฉันก็คือสงสัยมากว่าเขาโพสกันยังไงอ๋อลืมอย่างนึงลืมสวอตให้ดูสีเขาจะแบบประมาณนี้ก็คือทาในแบบ everyday look ได้ทาไปทำงานได้แนะนำถ้าเกิดสมมติว่าใครหาลิปที่แบบว่าทาได้ใน everyday look เนาะก็คือสีนี้เลยรอดทุกคน
โอเคนี่ก็เป็นแบบ finish look ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่นะคะก็คือ finish look ของเราในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์อะไรใดๆสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะแต่อย่าแรงเกินไปนะคะดิฉันใจบางมากค่ะและดิฉันขอบอกว่าก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพร้อมกับลุคนี้นะคะลุคที่ง่ายๆในวันสบายๆและเราพบกับเราในคลิปถัดไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกับคลิปของเราในวันไหนเมื่อไรก็ไม่รู้โอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะชอบดิฉันโอเคค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะดิฉันขอบอกว่าก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกับเราในคลิปถัดไปโอเคค่ะทุกคนและดิฉันขอบอกว่าก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะและเราพบกับเราในคลิปใหม่ในคลิปถัดไปแล้วเราพบกับเราในคลิปถัดไปโอเค